ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ช่วงกักตัวทำอะไรดีอยู่นะคะกักตัวทำอะไรวันนี้นะคะเราก็จะมีการกินกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นการสั่งอาหารนะคะมาจากร้าน On The Table นะคะก็คือจะเป็นแบบเชฟหมีใจดีอ่ะคุณเขาว่าเป็นเมนูบอกว่าคอหมูย่างหลากหลายเมนูมากนะคะมีถึง12เมนูเลยนะคะวันนี้เราสั่งมาประมาณ5เมนูนะคะก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือคอหมูย่างนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคอหมูทอดกระเทียมนะคะน้องคนนี้นะคะเป็นข้าวผัดต้มยำคอหมูนะคะอันนี้นะคะคือสปาเกตตี้คอหมูพริกกระเทียมและอันนี้ก็คือเป็นผัดขี้เมาคอหมูนูดเดิลนะคะก็เป็นเมนูต่างๆนะคะที่น่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะเย้มากินกันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นนะคะเป็นคอหมูก่อนพ่ออยากกินคอหมูมากเลยคือคอหมูเขาอะใหญ่มากๆเลยหอมแล้วก็จะมีน้ำจิ้มให้นะก็คือถ้าหกก็คือนั่นแหละค่ะเลอะไปแล้วหนึ่งคอหมูก็คือหอมมากนะจ๊ะหอมเลยแหละแล้วก็จุ่มลงไปนะคะในน้ำจิ้มอร่อยเมนูต่อมานะคะเป็นเมนูที่อยากกินมากๆเลยอ่ะมันมีน้ำจิ้มมาเหมือนกันพอคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำจิ้มเดียวกันกับน้ำจิ้มคอหมูย่างอันแรกนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอหมู3ชั้นทอดปังมากแบบกรุบกรุบกรอบกรอบน่าจะมีความครันช่องครันซี่กินแป้งก่อนเลยแล้วก็คอหมูนะคะเหมือนเดิมจ้าจิ้มลงไปก่อนจะหักมาเนี่ยมันมีความเป็นเอ็นเอ็นนะคะก็คือแบบดีมากแล้วคอหมูชิ้นใหญ่มากต่อมาข้าวผัดต้มยำคอหมูจ้านะคะก็จะมีเห็ดเข็มทองมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกเห็ดต่างๆนะคะพอจะมาชิมตัวข้าวแล้วกันเพราะว่าคอหมูเนี่ยก็คือเหมือนแบบคอหมูอันนี้ก็เหมือนเป็นคอหมูที่ว่าย่างมาแล้วก็มาวางหน้าไว้บนข้าวที่ว่าผัดนะรสชาติก็คือว่าหอมต้มยำแต่ว่าก็มีความจืดอ่ะมันรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ว่าจัดจ้านถึงขั้นแบบนั้นน่ะก็เป็นรสชาติที่น่าจะเป็นว่าชาวต่างชาติเลยก็คือน่าจะทานได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่รสชาติต้มยำที่ว่าจัดจ้านนะคะต่อมานะคะจะมากินผัดขี้เมาคอหมูนูดเดิลนะคะก็จะเป็นเส้นแบบเป็นเส้นแบบเป็นเส้นมาม่าอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนผัดขี้เมาก็จะมีเห็ดมีความแบบคอหมูใดๆนะคะพอก็จะชิมรวมๆก็คือมันต้องเป็นที่เส้นใช่ไหมจะอร่อยไม่อร่อยก็ต้องที่เส้นเพราะว่าที่หมูเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าหมูเขาแบบคุณภาพดีนะอันนี้ก็คือเป็นความหอมของเครื่องผัดขี้เมานะคะก็คือมีความหอมดีนะคะแต่ว่าสำหรับพลอยก็คือรู้สึกว่ามันจืดไปแบบจืดมีความจืดอยู่นะก็คือเราอ่ะชอบความเข้มข้นมากกว่านี้นะคะสปาเกตตี้คอหมูพริกกระเทียมนะคะเป็นเมนูสุดท้ายที่เราสั่งมาในวันนี้นะคะนี่หอมอันนี้คือหอมมากเลยอ่ะหอมแบบหอมแบบพริกคั่วพริกอะไรด้วยอ่ะนะมันจะเป็นรสชาติแบบคล้ายๆเหมือนเวลาเราแบบสั่งแบบว่าสปาเกตตี้ผัดเบคอนพีกอะไรเงี้ยก็คือจะประมาณนั้นแต่คือแบบนี่คือไม่ใช่เบคอนนี่คือแบบว่าคอหมูชิ้นโตคือชิ้นโตมากดูดิโหให้คอหมูแบบจุกๆๆๆๆเลยนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอกินคอหมูก่อนอีกคำนึงอร่อยอ่ะมันนุ่มอ่ะอันนี้ก็คือสุดปังคอหมูทอดดีมากเลยอ่ะชอบคอหมูทอดที่สุดเลย
จะบอกว่าเชฟหมีใจดีของ On The Table นะคะก็เขาเนี่ยมีเมนูคอหมูย่างถึง12เมนูเลยนะอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชวลนะที่เราเนี่ยสามารถแบบว่าสั่งเป็นเซตอะไรใดก็ตามนะคะได้ด้วยหรือว่าสอบถามข้อมูลเขานะทาง LINE ของร้านก็ได้นะคะวันนี้นะคะก็ถือว่ามากินแบบมากินให้ดูแบบว่าจุบจิบนะเพราะเราอ่ะหิวมากเลยแล้วก็เวลาเราหิวมากเราก็ต้องการที่จะแบบว่ามุ่งมั่นในการกินนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ